นใจในอนุสาสนีคำสอนของเจ้าแล้วมาปฏิบัติตามนี่คือพุทธแท้าทองจันทร์สายพระป่าส่วนมากจะมีเชื้อในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์จึงยึดมั่นถือมั่นฝังแน่นจนยากที่จะแก้ไขครับอันนี้ก็จริงจริงเพราะว่าทางหลับตานี่จะไม่สมาธิฐิได้ง่ายๆมันก็จะต้องไปหลงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรต่างๆนานาเป็นเรื่องแมจิคอลเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องลึกลับเรื่องทิปเรื่องทิปเรื่องแปลกๆเรื่องประหลาดเรื่องอิทธิฤทธิ์หรืออาเทศนาอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านเบื่อเกลียดถ้าใช้คำพวกนี้เลยรายามิอัตยามิชิกุชามิเนี่ยเพราะยัญชนะพวกนี้มันเป็นเรื่องโอ้โหน่าเบื่อน่าเกลียดน่าชังน่าระอาน่าเหน็ดเหนื่อยท่านไม่เอาท่านไอ้มาสนใจเรื่องคำสอนเรียกว่าอนุสาสนีคำสอนพระพุทธเจ้าเช่นสอนว่าอย่าฆ่าสัตว์แล้วพวกเราก็ชัดเจนสนใจอย่างนี้มากกว่าจะไปสนใจดิดเดชเหาะได้เหาะเหินเดินน้ำดำดินสู้มาสนใจเรื่องไม่ฆ่าสัตว์นี่เนาะอย่างนี้สิเนี่ยคนนี้เป็นคนที่จะชัดเจนในศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วก็มาปฏิบัติตามไม่ไปสนใจอะไรจะอย่างรู้ใจคนจะเหาะเหินเดินน้ำดำดินอะไรแต่สนใจอันนี้นี่คือพุทธแท้อนุสาสนีแปลว่าคำสอนพระพุทธเจ้าอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์เรื่องลึกลับเรื่องไอ้พวกที่ทางสายหลับตาก็สนใจก็เพราะเขามิจฉาทิฏฐิเขาจึงไปสนใจสิ่งเหล่านั้นเพราะพวกที่สัมมาทิฏฐิแล้วไม่สนใจเรื่องสิ่งเหล่านั้นจะเห็นว่าก็เป็นเรื่องรู้ยากเป็นเรื่องหลอกกันถึงจะมีจริงก็ไม่เห็นว่าจะจริงอะไรกันอย่างได้ประโยชน์อะไรกันจริงๆนี่แต่ดีไม่ดีก็ถูกหลอกดีเสียเงินเสียทองเสียอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะด้วยนะเพราะงั้นจึงเป็นเรื่องที่แค่นี้แค่สนใจในอนุสาสนีคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วมาปฏิบัติตามอันนี้กลับไปสนใจอิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์แค่นี้มันชี้บ่งได้แล้วว่าใครเนี่ยมีเชื้อของพระพุทธเจ้ามีเชื้อของศาสนาพุทธแท้กับยังมิจฉาทิฏฐิอยู่แค่นี้ก็บอกได้แล้วแม้แต่สวรรค์ซึ่งเป็นเรื่องของจินตนาการสวรรค์ก็ดีสวรรค์หกชั้นเป็นต้นผู้ที่รู้สมาธิฐิแล้วมันไม่มีหรอกมันมีอยู่ที่อวิชชาของตัวแหละแต่ละคนนั่นมีคนที่มีอวิชชามีสวรรค์นรกคนที่หมดอวิชชาแล้วสวรรค์นรกไม่มีฟังให้ชัดนะคนที่หมดอวิชชาแล้วพระอรหันต์เป็นต้นสวรรค์ไม่มีญาติมาในโพธิสัตว์อรหันต์ขั้นสี่แล้วอรหันต์มีหกขั้นนะแยกให้ฟังมาหลายครั้งแล้วอาตมาในอรหันต์ขั้นสี่แล้วอาตมารู้ดีว่าสวรรค์นรกอาตมาไม่มีอรหันต์ไม่มีอาหารขั้นหนึ่งก็หมดแล้วสวรรค์นรกผู้ยังมีอรหันต์ไปเป็นอรหันต์แน่นอนผู้ยังไม่เป็นอรหันต์ก็ยังเหลือเชื้อโสดาสกิทาอนาคายังเหลือเชื้อยิ่งยังไม่เป็นโสดาเลยแน่นอ
สวรรค์นรกก็ต้องมีจริงๆเพราะฉะนั้นคำว่ามีและไม่มีสองคำเนี่ยถึงเป็นสัจจะที่ยิ่งใหญ่ฟังชัดเจนไหมคำว่ามีภาษามีกับไม่มีสองคำยิ่งใหญ่เพราะงั้นคนที่ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกแล้วนี่คืออรหันต์ขึ้นไปโสดาสกิทาอนาคาโสดาก็ยังมีอรหันต์เอายังมีสวรรค์นรกพอสมควรสกิทาก็ลดลงอนาคาลดอีกอรหันต์หมดเลยไม่มีแล้วสวรรค์นรกเพราะสวรรค์6ชั้นนี่คือของเก๋งั้นน่ะฟังให้ดีนะพวกคุณทำใจให้ชัดเจนเลยสวรรค์คือที่บอกว่าแม้จะยังชอบขนมหวานอยู่อย่างเมื่อกี้เนี่ยสวรรค์ไหมล่ะนั่นน่ะไอ้คำว่าไม่มีเนี่ยอาตมากินอาหารไม่อร่อยรสอร่อยมันหายไปจนกระทั่งเอาคืนมาไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีรสอร่อยมันไม่มีไม่มีจริงๆรสอร่อยเอาคืนมาไม่ได้มีแต่รสธรรมดาตามความเป็นจริงของมันประสาทลิ้นของเราไม่ได้บกพร่องมันไอ้นี่รสอย่างนี้ไอ้นี่รสอย่างนี้มันก็รู้รสจริงตามที่มันมีแต่อร่อยมันไม่มีทีนี้อาตมาฉันอาหารมันไม่อร่อยและ1ไม่อร่อย2อายุไขมันไม่มีแล้วมันต้องฝืนใส่อาหารเข้าไปยิ่งกว่ามนุษย์พืชที่เขาเอาต่อท่อเข้าไปให้อาตมาเนี่ยเอาอาหารใส่ท่อมนุษย์พืชต่อเข้าไปอ้าวขันมันก็อยู่มันเราก็ต้องพยายามกินอาหารนี่เข้าไปให้มันได้ปริมาณให้ปริมาณพอสมควรให้มันใช้ได้อาตมายังขอบคุณสังขารขันของอาตมาว่ามันก็ดีนะพยายามเอาธาตุอาหารนี้เข้าไปขนาดนี้มันก็ยังทำงานท้องไส้ก็ไม่มันก็ยังย่อยมันก็ยังอะไรต่ออะไรดีไม่ต้องไปกินยาช่วยย่อยไม่ต้องไปอะไรต่ออะไรมันขอบคุณสังขารตัวเองอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นบารมีของอาตมาเหมือนกันว่าอาตมามาปางนี้ชาตินี้แล้วอาตมาก็สังขารขันมันก็จะต้องเก่งเหมือนกันนะขันห้าของเราก็ต้องเก่งเหมือนกันนะเพราะต้องปรุงแต่งต้องทำอะไรแต่มันก็ต้องได้สัตว์ได้ส่วนของมันดีมันไม่เป็นนะย่อยยากท้องเสียอย่างง้นอย่างนี้ไม่เป็นนะสบายนะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องถ้าศึกษาไปแล้วไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปค้นคว้าอะไรมันจะเข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆมันสังเคราะห์สังขารกันอยู่อย่างไรจะเข้าใจง่ายที่มันยากเพราะอรหันต์เป็นคนอายุไขของอาตมาหมดแล้วอาตมาต่ออายุไขมาได้ตั้งนักกษัตริย์ที่2แล้วเพราะงั้นถึงยากอ่ะมันจึงฝืนเพราะมันต้องพยายามเพราะว่าเฮ้ยเองทำให้ไม่ตายทีมันหมดอายุไขไปตั้งเลย72มา18ปีแล้ววะนะพูดอย่างนี้ก็พอเราจะพอเข้าใจคนข้างนอกเขาฟังจะรู้เรื่องเปล่าไม่รู้นะแต่พวกเราฟังจะคงจะเข้าใจเนี่ยมันเป็นเรื่องนี่จะเห็นได้สามมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยิ่งเห็นทุกข์เลยว่าทาราฮาเวปัญจักขันธานี่มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปต้องให้มันอยู่ได้อ้าวทนไปใส่ไปพยายามให้มันเพื่อที่ขันอยู่แล้วก็ทำงานทำการปีประโยชน์นะพยายามก็พยายามก็เผื่อพอทำให้มันมีขันต่อไปแล้วก็ได้ทำงานทำงานให้ได้มากที่สุดลากขันนี้ไปมันยังไม่ทุเรศทุรังการอ่ะอยู่ก็ยังงอกๆแง่ๆอะไรๆมันก็ไม่มันก็ดูนะ90ยังแจ๋วนะ
ใช่ไหมครับมันก็น่าจะอยู่นะมันก็ทำงานได้มันก็ดูไม่น่าทุเรศทุรังการอะไรอย่างที่ว่านะมันฟื้นมันว่าพ่อครูอยู่ในห้องแอร์เนี่ยฉันข้าวแล้วไม่แบบไม่ท้องเฟ้อท้องอะไรถือว่าเก่งมากใช่เพราะว่าปกติคนจะเป็นกันไม่ได้ใช่อันนี้ก็ต้องขอบคุณบารมีขอบคุณสังขารขันที่มันช่วยเราให้เป็นไปได้ซึ่งธรรมดาคนที่มันไม่ไอ้พูดไปก็เหมือนกระชมตัวเองอะนะมันได้วิเศษสิ่งที่พิเศษขึ้นมาเหนือสามัญอะคุณสมประสงค์สุภวิทย์สาธุเห็นด้วยที่พระมาแสดงความเห็นทางการเมืองโอ้หายากเนาะคนที่จะมาเห็นด้วยอย่างเงี้ยโดยมีหลักทางศีลธรรมความจริงความถูกต้องดีงามครับขอขยายความหน่อยนะอันนี้อาตมาก็ยังคิดอยากจะอธิบายความอยู่พอดีคุณคนนี้มาพูดขึ้นว่าพระมาแสดงความเห็นทางการเมืองอาตมาว่าคนไม่เข้าใจเรื่องมนุษยชาติกับสังคมไม่เข้าใจว่าความเป็นมนุษย์กับความเป็นสังคมธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ป่าเพราะฉะนั้นพวกที่หลับตาออกป่าเนี่ยเป็นพวกที่วิปริตเป็นพวกมันก็ตัวเองเป็นสัตว์สังคมพวกออกป่าเป็นพวกวิปริตเป็นพวกส่วนน้อยอ่ะมันวิปริตจากธรรมดาธรรมชาติไปออกป่าออกเขาออกถ้ำเนี่ยคน 7,000 ล้านเนี่ยออกป่าออกเขาออกถ้ำก็อาจจะมีพวกหลงเยอะเยอะเยอะอยู่เนี่ยอาจจะเป็นล้านแต่มัน 7,000 ล้านน่ะมันจะกี่ล้านกันน่ะศาสนาเทวนิยมเขายังไม่วิปริตออกป่าเลยศาสนาพุทธแท้ๆไปหลงเลอะเทอะได้ไงไปเป็นมนุษย์ป่ามนุษย์เถื่อนเพราะการออกป่าจึงเป็นความงมงายชนิดหนึ่งดีไม่ดีก็เป็นนั่งสมาธิหน้าเหวแล้วก็ตกเหวตายไปเยอะอยู่หลายศพอยู่บ้าบอๆนะมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่ของชัดๆก็โง่อ่ะคือยังไม่ฉลาดจริงๆอ่ะก็เป็นไปก็ขอพูดอีกอย่างแรงๆเลิกนั่งเถอะอย่าโง่ต่อเลยนั่งหลับตาสมาธินะบอกไม่รู้กี่ทีแล้วว่าธรรมะของพุทธเจ้าที่ไม่ผิดนั่นคือมีสำรวมอินทรีย์หกมีสติตื่นชาคริยานุโยคะมาปฏิบัติมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทุกเวลาเป็นต้นว่าคุณต้องกินข้าวคุณต้องมีโภชเนมัตตัญญุตาในการปฏิบัติธรรมเพราะมนุษย์ทุกคนต้องกินข้าวพระพุทธเจ้าถึงมาสรุปเอาตรงนี้ให้เรียนรู้ว่ากิเลสมันอยู่ตรงนี้แหละกินข้าวนี่แหละรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่แหละพิจารณาตรงนี้เราจะรู้กิเลสนอกนั้นมันก็สัมผัสเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนไอ้กินข้าวนี่หรอกแล้วมนุษย์ทุกคนต้องกินข้าวพระพุทธเจ้าจะมาสรุปเอาตรงโภชเนมัตตัญญุตาเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีการสำรวมอินทรีย์หกหรือว่าไม่มีการพิจารณากินเลสจากโภชเนมัตตัญญุตาอย่าว่าแต่กินข้าวเลยแม้แต่กินเคี้ยวหมากเคี้ยวคำเนี่ยมันก็คือการสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเต็มๆเลยอย่างมหาบัวเนี่ยไม่รู้เรื่องหรือสายที่นั่งหลับตาละกินมากันย้ำแยกกันทั้งนั้นน่ะสูบบุหรี่ปุ๋ยกันคือไม่รู้แม้แต่กระทั่งสิ่งเสพติดที่หยาบแค่นี้ยังไม่รู้เรื่องพวกที่มีปฏิภาณว่าเฉลียวฉลาดก็จะเป็นหลงอะไรว่ามหาบัวเป็นอรหันต์แล้วก็ยึดถือเป็นครูบาอาจารย์กันอยู่เนี่ยอาตมาก็มันยังไงวะแค่นี้เข้าใจไม่ได้ยังไปหลงว่าเป็นอรหันต์อรหันต์อะไรได้กันเนี่ยมันก็เนาะน่าสงสารเพราะฉะนั้นคนเป็นคนเมืองเป็นสัตว์เมืองก็ต้องรู้การเมือง
คุณไม่เกี่ยวไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวมันก็มาเกี่ยวกับคุณเช่นคนมาบวชเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติทำเป็นภิกษุแล้วคุณปฏิบัติไม่ดีเขาว่าคุณไหมเขาจะเห็นคุณไหมเขาก็ซัดคุณอยู่นั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าเขาเกรงใจเขาก็ไม่ว่ามากมาบวชนี่เป็นพวกอภิสิทธิ์เป็นพวกได้อภิสิทธิ์เขาถือว่านี่เกรงใจพระเหลืองนะเขาว่าเงี้ยเพราะงั้นนี่คือธงชัยพระอรหันต์จนกระทั่งกลายเป็นวิปริตเป็นนุ่งห่มเหลืองห่มสีแสดสีแจ๊ดแจ๊ดอะไรแล้วนะเทวพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันนี้ห้ามอยู่ในวินัยมีด้วยห้ามเจ็ดสีไม่ให้เป็นนุ่งไปห่มแต่เขาก็เจอและเป็นพวกประชดด้วยอาตมาก็พูดไปแล้วที่เขาก็ได้ยินแต่เขาจะประชดใส่สีนี้ว่าทำไมเขาประชดผู้ที่ยังรู้สีหกสีที่เจ็ดสีที่พระเจ้าท่านบอกแล้วก็ไปแปลเพี้ยนๆนะว่าท่านบอกว่าดำล้วนท่านแบบว่าล้วนนี่มันไม่ล้วนนะเขาเล่นโบหารเล่นโบหารมันไม่ได้เหลืองล้วนมันไม่ได้แดงล้วนมันสีแสดสีผสมมันสีผสมไม่ใช่เหลืองล้วนเขาก็เลี่ยงไปไอ้ที่เหลืองล้วนก็มีเหลืองมันยังมีโทนของมันเหลืองต้องไม่รู้กี่เหลืองเลยไม่ใช่เหลืองแกมบอดทินอย่างเดียวเหลืองเยลโล่เยลโล่โอ๊กอะไรอะไรเหลืองเลมอนโอ๊กเลมอนเยลโล่อะไรต่างๆมันรู้กี่เหลืองอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะยิ่งแดงยิ่งแสบแล้วยิ่งโอ้โหปวดจุกเขาก็เลยเล่นโบหารมันไม่ใช่สีล้วนพระเจ้าสอนสีล้วนไม่ให้ใส่แปลว่าสีล้วนสีครามล้วนสีเหลืองล้วนสีแดงล้วนไม่ล้วน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 อ๋อสีล้วนมันก็มีเหมือนกันเนาะทำไมไม่ใส่เสลยว่าสีล้วนนั่นน่ะใส่ไม่ได้สีไหนก็แล้วแต่ในวิกิสีก็ตามตกลงมันถ้ามันล้วนก็ใช้ไม่ได้สีไม่ล้วนก็ใช้ได้ครับผมเรียงบาลีเรียงภาษาแล้วการเมืองในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยมันกำลังจะไขมันกำลังจะไขประตูเข้าไปสู่ความลงตัวมันจะไขประตูความลงตัวอาตมายังรู้สึกว่ามันจะออกหวยอะไรเนาะไม่มีปัญญาอาตมาไม่มีปฏิภาณปัญญาไม่มีอาเทศนาปาฏิหาริย์ที่จะอย่างรู้ว่ามันจะออกอะไรไม่มีจริงๆแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันประนีประนอมกันประนีประนอมกันอรุมอร่วยกันมันไม่ตกลงมันก็ช่วยกันน่ะเอาไปเอามาเพราะมันเป็นสมมุติสัจจะคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สมมุติสัจจะเช่นสมมุติว่าเป็นนายกแต่คำว่านายกคือผู้บริหารคุณจะขึ้นไปบริหารได้ทำมีสมรรถนะมีความรู้มีความสามารถที่จะบริหารและทำงานได้อย่างพลเอกประยุทธ์นี่เป็นนายกที่เป็นนายกทำงานบริหารได้คุณภาพมากคนที่จะขึ้นมาเนี่ยขออภัยต้องอาตมาว่านะไม่ใช่เป็นดูถูกประมาทหรอกไม่มีใครจะขึ้นมาทำงานหน้าที่บริหารนายกได้เท่านายกประยุทธ์ไม่ได้หรอกไม่ได้เท่าหรอกแต่เอาละมันก็เป็นไปแล้วก็นายกประยุทธ์ก็อยู่ในถ้าจะเพิ่มจะแสดงตัวหรือว่าทำทีว่าเป็นแคนดิเดตอยู่ขณะนี้ก็ได้นะแต่ไม่ทำเรียกว่าบายบายให้พวกคุณด้วยคุณว่ากันไปเถอะคุณจะแย่งอะไรกันผมไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเผื่อว่าประชาชนหรือว่าออกมาหลุดพลั่วออกมาเอ้ามาให้ผมเป็นอีกผมก็ทำได้เ นี่ยตอบแทนเลยจะมาตอบแทนพลเอกประยุทธ์เลยผมก็ทำได้ยังแข็งแรงมาก
ยังปาดเปรียวยังได้ดีแต่ถ้าไม่ทำผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะยิ่งแสดงถึงความมีคุณภาพถึงบอกว่าผลงานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ปาฏิหาริย์ไม่รู้กี่อย่างที่แก้ไขอะไรต่ออะไรได้ปลดเรื่องที่เลวร้ายที่เสื่อมให้ฟื้นตัวขึ้นมานะไม่ใช่ว่าพลเอกประยุทธ์ทำงานแล้วก็คนอย่างพวกเรานี่ศรัทธาก็เลยว่างมงายคนข้างนอกพวกนักตรวจพวกนักตรวจสถิติความเจริญของประเทศนั้นประเทศนี้งานนั้นงานนี้กิจนั้นกิจนี้มันสอดส่องดูแล้วมันก็บอกมาใช่ไหมเขาสรุปผลมาตลอดเลยไม่ใช่สรุปผลธรรมดาด้วยนะเขาสรุปผลเป็นไตรมาสเป็นครึ่งปีเป็นปีเป็นทุกเวลาวาระเขาจับงานนะนะนี่บอกปิกตุโชว์ผลงานปิกพื้นการบินไทยนี่กลับมากำไรกว่า 2,000 ล้านจากนี่มันเป็นหนี้ตั้งไม่รู้เท่าไหร่ร่วมจมแต่ละปีแต่ละปีมากนี่กำไร 2,000 ล้านนี่มันเขาบอกหนี้ 300,000 ล้านครับนะหนี้ 300,000 ล้านแล้วกลับมากำไร 2,000 ล้านโอ้การเมืองไทยเนี่ยมันเป็นการเมืองแบบโลกุตระเป็นการเมืองของสายศาสนาพุทธและพุทธนี้เป็นโลกุตระนะพุทธนี้ไม่ใช่เทวนิยมนะมันมีนัยยะลึกซึ้งที่เยอะแยะมากเลยนะมันเจริญทางจิตวิญญาณมันเจริญทางจิตวิญญาณสรุปง่ายๆว่าจิตวิญญาณโลกุตระนั้นน่ะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจริงแต่ทางเทวนิยมนั้นไม่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจริงเพราะฉะนั้นสังคมที่รวมกันอยู่นี่มันไม่มีทางที่จะมาเป็นสารณียะสารานียธรรม6มันจะไม่เป็นไปไม่ได้เลยมันจะอยู่กันอย่างเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมนะอยู่กันอย่างโดยเฉพาะสาธารณโภคีไม่มีสิทธิ์เป็นไปได้เลยในสังคมที่เป็นเทวนิยมมีได้ที่ในสังคมพุทธที่เป็นโลกุตระแม้แต่ในที่อื่นๆเทรสมาคมควรจะทำสาธารณโภคีได้แต่ทำไม่ได้เทรสมาคมจิตวิญญาณไม่พอจิตวิญญาณไม่ถึงการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้การโลภโกรธหลงยังสูงอยู่แต่พวกเรานี่มาทำงี้ได้เนี่ยมันสุดยอดเป็นอุตริมนุสธรรมสุดยอดเป็นอุตริมนุสธรรมละเป็นสาธารณีสาธารณโภคีได้สาธารณโภคีเนี่ยเป็นงานอาชีพสูงสุดสมาชีพหรือมิจฉาชีพ5ผู้ที่ทำสาธารณโภคีได้ไม่มีมิจฉาอาชีพเลยนอกนั้นยังเป็นมิจฉาชีพหมดหนึ่งกุหนาโกงกันทุจริตกันคอร์รัปชันกันแน่นอนหยาบที่สุดละสองก็ล่อลวงลัปนาหลอกลวงล่อลวงกันนั่นแหละในสังคมเศรษฐกิจนี่ล่อลวงหลอกลวงทั้งนั้นสามการตลบตะแลงท่านแปลจากในมิตรกตาหมายความว่ามันมีความรู้ขึ้นมาบ้างว่าเราจะออกจากโกงออกจากล่อลวงแต่มันยังทำไม่ได้จึงเรียกว่าตลบตะแลงมันยังทำไม่ได้มันยังเสี่ยงแต่มันตั้งใจแล้วมีตั้งตัวขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงสี่มาถึงสี่เนี่ยทำได้
ขั้นสี่ออกจากทุจริตออกจากโกงออกจากที่เป็นสิ่งเสียหายมาได้เป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์เป็นผู้ทำอาชีพที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยอาชีพไม่มีทุจริตไม่มีโกงไม่มีเอาเปรียบดีไม่ดีเสียสละได้เสียสละด้วยแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือมอบตนในทางผิดนิเปสิกตามอบตนในทางผิดก็คือไปเป็นลิ้วล้อของพวกทุจริตอยู่พวกโกงอยู่พวกรับปนาอยู่พวกตลบตะแลงอยู่นะยังไปเป็นลิ้วล้อไม่ได้เป็นอิสระส่วนตัวไม่ได้ทำไมตัวเองสะอาดแต่ตัวเองไปเป็นลูกกระโหลกของพวกที่เขาเป็นนายทุนที่ยังไม่สะอาดนะไปพึ่งเขาทำไมนะมันน่าไม่ใช่หยิ่งผยองนะแต่ว่ามันควรจะต้องมีศักดิ์ศรีในการที่เราบริสุทธิ์สะอาดแล้วจะไปรับใช้พวกที่ไม่สะอาดมันยังไงอ่ะเนี่ยข้อที่สี่นี่มันเป็นอาชีพที่น่ารังเกียจน่ารังเกียจนะตัวเองดีแล้วทำไมเป็นไม่ศักดิ์ศรีเอาแล้วสามข้อเนี่ยไม่ต้องพูดเพราะยังไม่สะอาดสามข้อนะอาชีพสามข้ออาชีพข้อที่สี่นี่ตัวเองบริสุทธิ์แล้วอยากพึ่งชาวอโศกนี่อ่ะตัวเองก็ทำเขาไม่ได้โกงไม่ได้ทุจริตไม่หลอกลวงไม่ตลบตะแลงอะไรจะไปทำงานกับมารับใช้พวกนายทุนพวกอะไรอะไรทำไมไม่มารับใช้พวกเราข้อสี่เนี่ยพ่อครูครับฮะมันเข้ากับวินัยข้อที่พระไปรับใช้คารวะไหมได้ด้วยไปรับใช้คารวะไปรับใช้นายทุนไปรับใช้อะไรต่างๆนานานะมันเข้าในวินัยข้ออย่างภิกษุไปรับใช้คารวะนี่เยอะเลยทางเทศบาลความรับใช้คารวะยิ่งข้อที่5นี่ไม่แลกลาภมีพวกชาวโศกอย่างเดียวทำงานไม่ลาเพนะลาพังนิคิเคงสนตาทำงานไม่เอาอะไรแลกลาภแล้วทำงานฟรีอ่ะทำงานแล้วก็ทำไปเลยเนี่ยทำงานเข้ากองกลางฐานอโบกีนี่พิสูจน์แม้แต่ยุคนี้พวกเราพิสูจน์พ้นมิจฉาชีพ5อย่างนี้ได้ยังนี่สุดวิเศษแล้วพวกชาวโศกเนี่ยมีสมาชีพเจ้าเดียวในโลกชาวโศกเนี่ยพ้นมิจฉาชีพ5มีอยู่เจ้าเดียวในโลกทำงานฟรีอยู่ได้ไหมนะอยู่สบายดีด้วย